ูแทนานะครับจะพาท่านผู้ชมได้มาชมวิธีการทำขนมจีบนะครับขนมจีบหมูจากเด็กในเรียนชั้นม.1 นะครับเราจะมาชมวิธีตามขั้นตอนเราจะมาชมว่าเราทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาทำขนมจีบนะครับดูแต่ละคนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเราจะถามเด็กๆก่อนถามหน่อยตอนนี้ทำขนมอะไรวันนี้จะทำขนมอะไรคะขนมจีบครับขนมจีบนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมอะไรครับหั่นของไว้เพื่อผสมหั่นของไว้เพื่อผสมนะครับผสมก็คือก็มีอะไรอุปกรณ์เตรียมผสมพวกหมักหมูใช่ไหมพวกหมูต่างๆนะครับหมูมาทำอะไรทำขนมจีบนะทำไส้ขนมจีบทำไส้ขนมจีบนะครับตอนนี้หมูเตรียมตัวหมักแล้วนะครับเอามาหมักแครอททำไมไม่มีใครหั่นเอาแครอทเลยคะคุณกดสตาร์ทแล้วคุณต้องเอาไข่ไปกลุ่มนี้ระดับอีกหนึ่งก็ตอกไข่ใส่นะครับไข่ใส่กี่ฟอง2นะครับเนื้อหมูก็ประมาณครึ่งกิโลเสร็จแล้วก็คนซาวทำให้เข้ากันหลังจากซาวคนเป็ดเรียบร้อยเราก็จะไปใส่เตรียมห่อใส่เกี๊ยวนะครับช่วยกันช่วยกันเนี่ยใส่ทำไมห่อใส่เกี๊ยวเนาะเกี๊ยวกับเกี๊ยวอันนี้กลุ่มนี้ผสมเสร็จเรียบร้อยรอใส่เกี๊ยวใช่ไหมรอหมักใส่เกี๊ยวกลุ่มนี้เป็นไงบ้างรอใส่เกี๊ยวใช่ไหมรอไปลองมารอไปต้องรห่อเลยครับห่อเลยต้องแต่เกี๊ยวนี้ก่อนจะห่อเธอต้องไปทำอะไรก่อนเนี่ยแช่น้ำเพื่อให้ความลื่นหมูไปอยู่ในเวลาคนไปเรื่อยอันนี้เราตัดเพื่ออะไรครับตัดเพื่อให้มันมีความสวยครับแต่ให้มีความสวยเหมือนคนตัดค่ะคนสวยเหมือนคนตัดโอเคจ้าน้องเอ็มนะครับกำลังตัดกอดของเกี๊ยวตัดลึกๆละต้องตัดลึกตัดลึกดอกโมเมนต์ว่าพี่ตัดให้มันแห้งๆอันนี้วิธีการเกี๊ยวอันนี้พูดไปหลังอีกนิดนึงไปแอมเซอร์หรือเปล่าอันไหนเอาอันนี้น้ำกระพักว่างเลยจุ่มน้ำเบอร์เลยเหรอจุ่มน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจุ่มน้ำเพื่ออะไรนะเพื่อล้างแป้งเหรอครับเพื่อล้างแป้งนะครับเพราะเราไม่ได้ทำเพราะ
เราไม่ได้ทอดครับเราโอเคถ้าเราทอดเราถึงจะไม่ล้างเนาะก๋วยเตี๋ยวกินแล้วแผ่นไม่ล้างไม่ใช่หรอใช่ก่อนจะทำก๋วยเตี๋ยวเอาไปต้องมาหรือยังไม่ต้องยังต้องรอคู่ก็อย่าดูอันนี้นะไปทำไปจมจะจมตอนนี้ได้ไหมปังได้รอบแรกเรามีการลองผิดลองถูกครั้งแรกนะครับไม่ต้องดิไปเก็บสิคะไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไปเก็บไปแล้วอันนั้นล่ะช้อนอีกอันนึงอ่ะมันมี2อันไม่ใช่หรออันนี้ใช่นี่ไงทำไมแป้งออกไม่หมดอ่ะทำแบบนี้เราจะเรียนแบบครูเลยนะครับไม่จบขอไม่ขอเบฟขอไม่รู้อ่ะหม้อเรามันเล็กอ่ะหอมนะครับตัวนี้กันแล้วหอมต้มเลยก็ได้ต้มเลยก็ได้กีบสวยงามนะครับสวยคนสวยนำกินแต่ละคนฝีมือมากยังเยอะโอเคเย้น้ำเต็มด้วยคุณครูน้องคนสวยนะครับที่พาเด็กทำวันนี้สวยครับตามใจเลยอยากให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ตามใจเราเลยต้องชงทุกแผ่นเอ้าเกี่ยวไหมอุ้ยตาเสียดล้างไม่ได้ปลาดิบเอ้าแตกมาดูกลุ่มนี้นะครับเป็นไงห่อห่อนี้ก็กำลังห่อนะครับก่อนห่อก็มีการล้างน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะแป้งนะครับแล้วก็ห่อตามใจชอบเลยนะครับหลังจากก่อนไฟติดก็จะตั้งหม้อให้รอเลยนะครับตั้งหม้อให้รอแล้วเดี๋ยวพวกเราได้ตัดเหลี่ยมไปก่อนไหมตัดเนาะวางมาอย่างงามนะครับน้องตะวันของเราน้องตะวันสวยสวยแล้วก็มีใบตองใส่เงาแล้วนะครับผมนี่ก็มีการห่อถ้าดูแก้มคนสวยนะครับห่อให้สวยเป็นคนนะครับแก้มตอนนี้แต่ละกลุ่มกำลังมีการห่อเกี๊ยวครับโอเคเดินได้เลยแล้วเหรอสวยงามนะครับผมตอนเด็กๆสวยงามมากเป็นเพราะคนทำสวยทำออกมาสวยใช่ไหมตะวันเป็นไงกลุ่มนี้ได้เยอะอย่างกลุ่มนี้เต็มแล้วเอาไปนึ่งเลยลูกเต็มเรียบร้อยว่าไปเลยแหละเดินไปนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็จะทำ
หนึ่งนะครับเปิดฝาดิเปิดฝาน้ำไม่เป็นใส่น้ำมันโอเคปิดให้สนิทนะครับดับแล้วกลุ่มนะครับหนึ่งแล้วขั้นตอนในการหนึ่งนะครับนี่เป็นไงครับถึงหรือยังครับนี่สุกแล้วครับผมกระหลังให้หน่อยเร็วแล้วรอออกมารับประทานนะครับสุดยอดชูนิ้วหน่อยพี่มือทั้งสองชูนิ้วหน่อยเออเยี่ยมครับเมืองเด็กมันจะก็มีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่ก็จะมีซีอิ๊วขาวครับกระเทียมเจียวลงไปเกลือดูนี่ครับเป็นไงเนื้อข้างในนะครับเนื้อข้างในสุกแล้วก็ทานได้นะครับเราทานได้ครับมาครับเหนื่อยเสร็จแล้วนะครับเพื่อสำหรับการทำขนมจีบนะครับนักเรียนทุกคนที่มาโน่เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาทำทำอาหารชิ้นใหม่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ครูกันแทนานะครับขอบคุณครับ